วัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนครับกับพี่ธันธรรมน้ำอัญชันสระแหน่น้ำผึ้งมะนาวนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆนะครับว่าเป็นอัญชันมิ้นน้ำผึ้งมะนาวนะครับเพราะว่าสระแหน่นะครับกับมิ้นนะครับก็คือพืชในตระกูลเดียวกันนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างเดียวกันนะครับโอเคครับส่วนประกอบง่ายๆนะครับก็ใช้น้ำอัญชัน1แก้วนะครับแล้วก็ใช้ใบโหระพา10ใบนะครับโอเคครับแต่ตรงนี้มันต้องมีเครื่องปั่นนะครับเพราะว่าเราต้องการทำให้โหระพากับสระแหน่เข้าด้วยกันครับแล้วก็เทน้ำอัญชันลงไปนะครับในที่ปั่นจากนั้นก็ใส่สระแหน่ลงไปนะครับแล้วก็กดปุ่มปั่นครับเราปั่นให้สระแหน่กับโหระพาเข้าด้วยกันนะครับปั่นให้เข้ากันจนละเอียดนะจากนั้นเราก็เทลงไปในแก้วครับแล้วก็ใส่น้ำผึ้งลงไปตัวนี้2ช้อนโต๊ะนะครับ1 2คนให้เข้ากันตบท้ายด้วยมะนาวนะครับ1ลูกนะครับเพี้ยงปอกมาแล้วนะครับเทเข้าไปแตรงนะครับก็คือการสีม่วงจากนั้นนะครับเราก็ลินนะครับลงไปในแก้วที่ใส่น้ำแข็งไปแล้วกลิ่นหอมกลิ่นหอมมันก็จะมีกลิ่นหอมของน้ำมะนาวออกมานะครับแล้วก็มีกลิ่นน้ำผึ้งออกมาแล้วก็มีกลิ่นของสระแหน่ออกมานะเฮ้ยกลิ่นดีกลิ่นดีกลิ่นดีเนี่ยครับกลิ่นมะนาวกับสระแหน่เฮ้ยเข้ากันมากเลยโอเคจากนั้นชิมรสชาติอร่อยครับมันก็คือนะครับน้ำอัญชันน้ำผึ้งมะนาวเนี่ยครับเพียงแต่ว่าพอเราปั่นสระแหน่เข้าไปนะครับสระแหน่เนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติรสชาติเย็นเหมือนมิ้นท์นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาให้เราที่เรากินเข้าไปนะครับเฮ้ยรสชาติความเย็นเนี่ยเข้าไปในคอแบบแบบให้ความรู้สึกแบบมิ้นท์นะครับตอนนี้ก็แบบเพิ่มความเย็นเข้าไปในคอนะครับเพราะช่วงนี้อากาศร้อนๆใช่ไหมครับพอเรากินอะไรที่เป็นมิ้นท์เนี่ยเฮ้ยเราจะรู้สึกเย็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันอาจจะมีกากเล็กน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครแบบไม่ชอบกากเนี่ยคุณก็ต้องปั่นให้ละเอียดนะครับก็สามารถใช้ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจบการพันทำเมนูนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับและสำหรับใครนะครับที่กำลังสนใจนะครับอยากได้น้ำผึ้งนะครับเพียงก็จำหน่ายอยู่นะครับกับน้ำผึ้งนะครับแบรนด์ตาพิชัยการครับซึ่งเป็นแบรนด์ของเพียงเองครับกับราคาขวดเล็กนะครับราคาขวดละ50 บาทนะครับผมโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ได้ในเมนูหน้าครับ